สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับมาอยู่กับช่องคนพลิกแผ่นดินทีนิบนนะครับวันนี้จะพามาถอดลูกปืนเราตะแกงนะครับเป็นตัวนี้นะครับครับตัวนี้ครับมี2ข้างครับอันดับแรกจะมาถอดสายพานออกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์12นะครับแจเบอร์12ครับเราจะทำการหย่อนสายพานก่อนนะครับครับก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้ครับเราจะทำการดันลูกแตะขึ้นไปนะครับในวิธีตอกเบาๆนะครับถอดออกเลยครับจะเป็นน็อตเบอร์17นะครับครับเบอร์17ครับหมุนเลยครับครับมีแหวน2ตัวนะครับก็ถอดโมเลออกเลยนะครับจะมีลิ่มนะครับ1ตัวติดกระเพราเราจะใช้ครีมล็อกก็ได้นะครับดึงออกมาเลยดึงเลยครับหมุนหาเหลี่ยมหน่อยครับเอาเลยครับจะเป็นเบอร์12นะครับ4ตัวคันออกเลยครับกี่ตัวครับครับจะส่งตัวนี้ออกนะครับเราจะตอกข้างในออกไปข้างนอกนะครับครับจะเป็นเหล็กทรง
มันจะมีปิ๊นล็อกนะครับ1ตัวเราจะทำการเอาปิ๊นออกก่อนนะครับขับออกมาแล้วครับเราจะใช้ตัวดูดตัวช่วยนะครับเพื่อจะได้ลดแรงในการตอกนะครับจะเป็นการดูดช่วยนะครับหมุนเข้าไปแล้วครับครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะขันพอตึงๆมือนะครับจะไม่ให้แน่นมากตัวนี้จะช่วยในการลดแรงในการตอกนะครับช่วยได้เยอะครับต่อออกมาเลยนะครับต่อออกเบาๆออกมาเรื่อยๆนะครับต่อรอบๆทุกด้านนะครับครับออกมาแล้วครับตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะครับเป็นข้างในตัวนี้จะเป็นข้างนอกด้านฟิตล็อกจะเป็นลูกปืนเบอร์6303นะครับ6303ครับประมาณนี้ครับกล้องไม่โฟกัสเราจะส่งจากด้านหลังสู่ด้านหน้านะครับส่งไปด้านหน้าครับออกเลยครับจะเป็นเบอร์6303นะครับก็จะ100กว่าบาทนะครับราคาข้างนี้ก็จะเหมือนกันนะครับถอดน็อต4ตัวข้างนี้จะถอดออกทั้งเผาเลยนะครับแล้วจะถอดแผ่นเหล็กตัวนี้ออกก่อนนะครับเป็นเบอร์12ครับถอดออกทั้งแผ่นเลยครับเพื่อเราจะได้ถอดง่ายนะครับเราจะดึงพอออกง่าย
ตัวนี้จะถอดเหมือนข้างนั้นครับถอดน็อตเบอร์17ออกครับเหมือนกันครับก็จะมีปิดล็อกข้างในเหมือนกันครับปิดล็อกส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นเบอร์12นะครับถอดเบอร์12ออกแล้วก็ส่งจากด้านในเหมือนกันนะครับตอกออกจากด้านในครับหรือจะใช้ตัวดูดเหมือนกันนะครับเพื่อลดแรงกระแทกจะส่งจากตรงนี้นะครับลูกปืนเป็นเบอร์6204นะครับจะมีพินล็อกเหมือนกันนะครับถอดปิ้นล็อกแล้วก็ส่งออกนะครับถ้าเราไม่ทำนะครับมันแตกมันจะลำบากนะครับตรงนี้จะเป็นตะแกรงเต็มไปหมดนะครับเรามีเวลาเปลี่ยนเลยนะครับถ้าเปลี่ยนได้สำคัญนะครับตรงนี้นะครับสำหรับชิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ